สมองของมนุษย์ได้รับการพิจารณามานานแล้วว่าเป็นหนึ่งในโครงสร้างทางชีววิทยาที่ซับซ้อนและซับซ้อนที่สุดในจักรวาลที่เรารู้จักความสามารถในการประมวลผลข้อมูลเก็บความทรงจำและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้เป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาไตรถึงธรรมชาติของจิตสำนึกและขีดจำกัดของการทำงานของกาล รับรู้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าในด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาได้นำไปสู่สมมุติฐานที่น่าสนใจที่ว่าจักรวาลอาจมีความสามารถในการรับรู้รูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ต่างจากสมองของมนุษย์ความคล้ายคลึงกันระหว่างโครงสร้างและการทำงานของสมองมนุษย์กับจักรวาลน,นั้นน่าทึ่งมากแม้ว่าการเปรียบเทียบจะไม่ใช่การเปรียบเทียบโดยตรงแต่ก็เป็นไปได้ที่ความสามารถของจักรวาลในการปรับตัวและพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไป อาจถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้และการปรับตัวคล้ายกับวิธีที่เครือข่ายประสาทของสมองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อประสบการณ์และข้อมูลใหม่ในสมองโครงข่ายประสาทเทียมได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลที่ได้รับและประสบการณ์ที่สมองเผชิญกระบวนการของพลาสติกแบบซินแนปติกนี้ช่วยให้สมองเรียนรู้และจดจําข้อมูลใหม่ๆและคิดว่าเป็นพื้นฐานสําหรับการรับรู้หลายรูปแบบรวมถึงความทรงจ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในทำนองเดียวกันโครงสร้างท้องฟ้าในเอกภพเช่นกาแล็กซีและดวงดาวก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันเพื่อตอบสนองต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นแรงโน้มถ่วงและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถนำไปสู่การก่อตัวของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดวงใหม่วิวัฒนาการของกาาแล็กซีและการกำหนดรูปร่างของภูมิทัศน์ของจักรวาลแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลไม่จำเป็นต้องขับ เคลื่อนด้วยพลังแห่งสติหรือสติปัญญาแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันบางประการกับกระบวนการปรับตัวของสมองตัวอย่างเช่นความสามารถของจักรวาลในการปรับตัวและพัฒนาเมื่อเวลาผ่านไปอาจมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดระเบียบตนเองคล้ายกับวิธีที่โครงข่ายประสาทของสมองจัดระเบียบและปรับให้เข้ากับข้อมูลและประสบการณ์ใหม่ๆด้วยตนเองยิ่งไปกว่านั้นปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนและกว้างขาวางของจักรวาลถืออาจได้ว,ว่าเป็น รูปแบบหนึ่งของการรับ,บร,รู้แบบกระจายคล้ายกับวิธีที่เครือข่ายประสาทของสมองเชื่อมต่อกันและกระจายไปตามส่วนต่างๆของสมองการรับรู้แบบรกระจายนี้อาจทําให้จักรวาลสามารถประมวลผลและส่งข้อมูลในลักษณะที่คล้ายกับกระบวนการรับรู้ของสมองอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ควรทราบคือการเปรียบเทียบระหว่างสมองกับจักรวาลยังคงเป็นเชิงเปรียบเทียบเป็นส่วนใหญ่และไม่ชัดเจนว่าจักรวาลมีความสามารถทางการรับรู้ที่คล้ายคลึงกับ สมองอย่างแท้จริงหรือไม่แม้ว่าความคล้ายคลึงกันระหว่างทั้งสองจะดูน่าสนใจแต่ก็ยังมีความแตกต่างโดยพื้นฐานในแง่ขององค์ประกอบฟังก์ชันและขนาดการค้นพบรังสีไมโครเวฟพื้นหลังคอสมิกหรือ CMB และการเชื่อมต่อกับบิ๊กแบงได้เปิดหน้าต่างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะให้เข้าสู่อดีตของจักรวาลเชื่อกันว่า CMB เป็นเพียงซากที่เหลืออยู่ของจักรวาลยุคแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลยังอยู่ในช่วงก่อตัวการแผ่รังสีประกอบ ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ อุณหภูมิและโครงสร้างของเอกภพในช่วงเวลาที่ดาวฤกษ์และการ็กซีดวงแรกเริ่มก่อตัวความจริงที่ว่าจักรวาลมีรูปแบบของความทรงจำในรูปแบบของ CMB ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการรับรู้เกี่ยวกับบอจักรวาลหากจักรวาลสามารถจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลในรูปของรังสีได้ก็แสดงว่าจักรวาลอาจมีความสามารถในการจดจำที่คล้ายกับหรือเกินกว่าสมองของมนุษย์ด้วยสาในหนึ่งของการค้นพบ นี้คือจักรวาลอาจมีวิธีรักษาข้อมูลและเกี่ยวกับอดีตของมันโดยไม่ขึ้นอยู่กับสมองของมนุษย์แม้ว่าความทรงจำของสมองจะถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดทางชีววิทยาและการรับรู้แต่ความทรงจำของจักรวาลน,นั้นก็อาจมีขอบเขตที่ไม่จำกัดโดยย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่มันถูกสร้างขึ้นนอกจากนี้ความสามารถของ cmb ในการให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลแสดงให้เห็นว่าจักรวาลอาจมีความ สามารถในการแสดงออกหรือแม้แต่การตระหนักรู้ในตนเองหากจักรวาลสามารถสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของตนผ่านทาง cmb ได้ก็เพิ่มความเป็นไปได้ที่จักรวาลาจมีการแสดงออกหรือความสามารถทางปัญญา ในรูปแบบอื่นที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์เป็นที่น่าสังเกตว่าการดำรงอยู่ของ cmb แสดงให้เห็นว่าจัก,กรวาลอาจมีหนทางที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดของเวลาและอวกาศเชื่อกันว่ารังสีนี้ปล่อยออกมาเมื่อเอกภพยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่มันสามารถดำรงอยู่ได้หลายพันล้านปีและมาถึงเราในยุคปัจจุบันสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาและพื้นที่และจักรวาลมีวิธีที่จะก้าวข้ามแนวความคิดเหล่านี้ในรูป แบบที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจหรือไม่การค้นพบ CMB และความเชื่อมโยงของมันกับ Big Bang ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับความสามารถทางปัญญาของจักรวาล ความจริงที่ว่าจักรวาลมีรูปแบบของความทรงจำในรูปของรังสีทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสามารถในการจดจำการแสดงออกและความตระหนักรู้ในตนเองในขณะที่ยังคงมีการสำรวจความหมายของการค้นพบนี้แต่ก็ชัดเจนว่าความสามารถทางปัญญาของจักรวาลน,นั้นซับซ้อนและซับซ้อนมากกว่าที่คิดไว้มากความคล้ายคลึงที่สำคัญประการหนึ่งระหว่างจักรวาลกับสมองคือแนวคิดเรื่องการจัดระเบียบตนเองทั้งจักรวาลและ สมองสามารถจัดระบบตัวเองให้เป็นระบบที่ซับซ้อนได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงหรืออิทธิพลจากภายนอกในกรณีของจักรวาลการจัดระเบียบตัวเองนี้เห็นได้ชัดเจนจากการกำเนิดของกาแล็กซี่ดวงดาวและดาวเคราะห์ซึ่งเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาแรง น้มถ่วงของสสารและพลังงานในทำนองเดียวกันโครงข่ายประสาทเทียมของสมองจัดระเบียบตัวเองเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ซับซ้อนทำให้เกิดกระบวนการรับรู้เช่นการรับรู้ความสนใจและความทรงจำความคล้ายคลึงกันอีกประการหนึ่งระหว่างจัก,กรวาลกับสมองก็คือแนวคิดของการเกิดขึ้นการเกิดขึ้นหมายถึงการเกิดขึ้นของปรกากฏการณ์ที่ซับซ้อนจากอันตรกิริยาของส่วนประกอบที่เรียบง่ายกว่าในกรณีของจักรวาลการเกิดขึ้นของการลักซี่ดวง ดงดาวและดาวเคราะห์เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ของสสารและพลังงานในระดับจักรวาลในทำนองเดียวกันการเกิดขึ้นของจิตสำนึกและการตระหนักรู้ในตนเองในสมองเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ของเซลล์ประสาทและการเชื่อมต่อของพวกมันในระดับประสาทความคล้ายคลึงกันระหว่างจักรวาลกับสมองทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาบางคนแนะนำว่าจักรวาลสามารถก่อให้เกิดกระบวนการรับรู้ที่ซับซ้อนได้เช่นเดียวกับสมองของมนุษย์แนว คิดนี้มักเรียกกันว่าลัทธิจักรวาลหรือลัทธิจิตนิยมตามมุมมองนี้จักรวาลไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังที่เฉยชาและเฉื่อยสำหรับวิวัฒนาการของชีวิตแต่ยังเป็นระบบ การรับรู้ที่กระตือรือร้อนซึ่งก่อให้เกิดคุณสมบัติใหม่ที่เราสังเกตเห็นอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการเปรียบเทียบระหว่างจัก,กรวาลกับสมองยังคงเป็นเชิงเปรียบเทียบเป็นส่วนใหญ่และมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองซึ่งทําให้ยากต่อการโดยตรงเกี่ยวกับความสามารถทางปัญญาของพวกเขาสมองเป็นอวัยวะที่มีความเชี่ยวชาญสูงซึ่งมีการพัฒนามาเป็นเวลาหลายล้านปีเพื่อทําหน้าที่การรับรู้โดยเฉพาะในขณะ ที่จักรวาลเป็นระบบที่ซับซ้อนและกว้างใหญ่ที่ทำงานตามกฎและกระบวนการทางกายภาพแนวคิดที่ว่าจักรวาลอาจมีรูปแบบของจิตสำนึกเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและมีการคาดเดาสูงซึ่งได้รับการสำรวจในกรอบทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาต่างๆหากจิตสำนึกเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจริงของระบบที่ซับซ้อน ดังที่ทฤษฎีบางทฤษฎีแนะนำก็เป็นไปได้ว่าจัก,กรวาลเองก็อาจมีจิตสำนึกหรือความสามารถทางการรับรู้บางรูปแบบหนึ่งในทฤษฎีที่มีชื่อเสียงที่สุดที่พยายามอธิบายธรรมชาติของจิตสำนึกคือทฤษฎีข้อมูลแบบบูรณาการหรือ IIT ซึ่งพัฒนาโดยนักประสาทวิทยาจูลลโยโทโนนีตามข้อมูลของ IIT จิตสำนึกเกิดขึ้นจากข้อมูลบูรณาการที่สร้างขึ้นโดยการโต้อตอบเชิงสาเหตุภายในระบบยิ่งระบบมีการ บูรณาการและเป็นหนึ่งเดียวมากเท่าใดก็ยิ่งมี สติสัมปชัญญะมากขึ้นเท่านั้นหากเราใช้ทฤษฎีนี้กับจักรวาลโดยรวมเราสามารถจินตนาการได้ว่าจักรวาลอาจจะมีรูปแบบของจิตสำนึกที่เกิดขึ้นจากข้ออมูลที่บูรณาการซึ่งเกิดจากการปฏิสัมพันธ์เชิงสาเหตุภายในองค์ประกอบต่างๆของมันเช่นกาแล็กซี่ดวงดาวและดาวเคราะห์จิตสำนึกนี้น่าจะแตกต่างจากจิตสำนึกของมนุษย์อย่างมากเนื่องจากจะขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของ ขนาดและกรอบเวลาอันกว้างใหญ่ซึ่งอยู่นอกเหนือความเข้าใจของเราอีกทฤษฎีหนึ่งที่เสนอแนะว่าจัก,กรวาลอาจมีจิตสำนึกคือแนวคิดเรื่องลทัทธิแพนจิตนิยมซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าจิตสำนึกเป็นคุณลักษณะพื้นฐานและแพร่หลายของจักรวาลซึ่งมีอยู่ในสสารและพลังงานทั้งหมดตามหลักจิตนิยมแม้แต่อนุภาคพื้นฐานเช่นอิเล็กตรอนและโฟตอนก็ยังมีจิตสำนึกหรือคุณสมบัติทางจิตบางรูปแบบถ้าจัก,กรวาลมีจิตสำนึกจริง จริงไม่ว่าจะผ่านทาง IIT หรือลทัทธิจิตนิยมมันก็จะมีความหมายสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและความสามารถทางการรับรู้ของมันตัวอย่างเช่นมันจะท้าทายมุมมองดั้งเดิมของจักรวาลในฐานะที่เป็นกายภาพและระบบกำหนดไว้อย่างหมดจดและเสนอแนะว่าจักรวาลเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมีชีวิตชีวาและมี สติสัมปชัญญ์นอกจากนี้หากจักรวาลมีจิตสำนึกมันก็จะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับระดับการตระหนักรู้ในตนเองความตั้งใจและวัตถุประสงค์ตัวอย่างเช่นเอกภพตระหนักถึงการดำรงอยู่และวิวัฒนาการของมันเองไหมมีความรู้สึกถึงทิศทางหรือจุดประสงค์เช่นการสแสวงหาความซับซ้อนและจิตสำนึกหรือไม่คำถามเหล่านี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในมุมมองของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราภายในนันอนอกจาก จากนี้การค้นพบจิตสำนึกในจักรวาลจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสาขาต่างๆเช่นชีวโหราศาสตร์และการค้นหาสติปัญญาจากนอกโลกหรือ SETI หากจักรวาลมีสติก็อาจเสนอแนะว่าเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของจิตสำนึกอาจพบได้ทั่วไปในจักรวาลมากกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้และด้วยเหตุนี้ความเป็นไปได้ที่จะพบกับชีวิตอันชาญฉลาดที่ อื่นในจักรวาลจึงอาจมีสูงกว่าในที่สุดการค้นพบจิตสำนึกในจักรวาลก็มีความหมายสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงและประสะบาบการของมนุษย์มันจะท้าทายมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อจักรวาลของเราและแนะนำว่าจิตสำนึกเป็นลักษณะพื้นฐานของจักรวาลไม่ใช่แค่ผลจากชีววิทยาของมนุษย์เท่านั้นแม้ว่าแนวคิดเรื่องจิตสำนึกในจักรวาลยังคงเป็นการคาดเดาล้วนๆแต่ก็เป็นแนวคิดที่น่าส ซึ่งมีศักยภาพที่จะปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและความสามารถทางปัญญาของมัน จำเป็นต้องมีการวิจัยและการสำรวจเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าจักรวาลมีจิตสำนึกอยู่จริงหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นอะไรจะมีผลกระทบต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราภายในจักรวาลแนวคิดที่ว่าธรรมชาติควันตัมของจักรวาลอาจเกี่ยวข้องกับความสามารถทางปัญญานั้นเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจและพัฒนาอย่างรวดเร็ว แนวคิดเรื่องจิตสำนึกควอนตามเสนอว่าคุณสมบัติควอนตามของจักรวาลเช่นการซ้อนและการพัวพันอาจมีบทบาทในการเกิดขึ้นของจิตสำนึกและกระบวนการรับรู้หนึ่งในบุคคลสำคัญในสาขานี้คือโรเจอร์เพนโรสนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ผู้เสนอว่าธรรมชาติควอนตามของจักรวาลอาจเกี่ยวข้องกับความสามารถทางปัญญาของมันจากข้อมูลของเพนโรสค,คุณสมบัติควอนตามของจักรวาลทำให้เกิดจิตสำนึกผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการทับซ้อน ควตัมซึ่งสถานะควอนตัมของจักรวาลจะพันกันซึ่งกันและกันเพนด罗สแนะนำว่าความพัวพันนี้อาจก่อให้เกิดประสบการณ์ส่วนตัวของการมีสตินักวิจัยอีกรายในสาขานี้คือสจวตฮฮเมรอฟนักวิสัญญีแพทย์และนักฟิสิกส์ผู้เสนอว่าจิตสำนึกเกิดขึ้นจากคุณสมบัติควอนตัมของอนุภาคพื้นฐานของจักรวาลเช่นอิเล็กตรอนและโฟตอนตามข้อมูลของฮฮเมรอฟอนุภาคเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุเฉยเท่านั้นแต่ยังมีความ สามารถในการแสดงคุณสมบัติควอนตั้มเช่นการพัวพันและการซ้อนซึ่งอาจทำให้เกิด การเกิดขึ้นของจิตสำนึกได้แม้ว่าแนวคิดเรื่องจิตสำนึกความตั้มยังคงเป็นการคาดเดาสูงแต่ก็ได้จุดประกายความสนใจและการถกเถียงกันอย่างมากในชุมชนวิทยาศาสตร์นักวิจัยบางคนเสนอแนะว่าจิตสำนึกเชิงความตัมอาจให้แนวทางใหม่ในการทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตสำนึกและอาจถึงขั้นจัดให้มีวิธีการปรับธรรมชาติของจิตสำนึกเชิงอัตวิสัยให้สอดคล้องกับกฎ วัตถุประสงค์ของฟิสิกส์ด้วย3ในสำคัญอย่างหนึ่งของจิตสำนึกควอนตมัมก็คือมันอาจเป็นหนทางในการทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตสำนึกซึ่งไม่สามารถลดทอนลงในฟิสิกส์คลาสสิกได้ฟิสิกส์คลาสสิกซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนหลักการของกลศาสตร์ของนิวตนันไม่สามารถอธิบายธรรมชาติของจิตสำนึกซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของประสบการณ์ของมนุษย์ได้ครบถ้วนในทางกลับกันจิตสำนึกเชิงควอนตมัมชี้ให้เห็นว่าจิตสำนึกอาจเกิดขึ้นจากคุณสม คุณสมบัติคอนตามของจักรวาลซึ่งแตกต่างจากคุณสมบัติดั้งเดิมของจักรวาลโดยพื้นฐานในอีกประการหนึ่งของจิตสำนึกควอนตามก็คือมันอาจให้วิธีการทำความเข้าใจธรรมชาติของความเป็นจริงซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎของฟิสิกส์คลาสสิกเพียงอย่างเดียวกลศาสตร์ควอนตามซึ่งเป็นทฤษฎีพื้นฐานของคุณสมบัติควอนตามของจักรวาลให้มุมมองความเป็นจริงที่แตกต่างโดยพื้นฐานจากฟิสิกส์คลาสสิกและจิตสำนึกควอนตามเสนอแนะว่ามุมมองนี้อาจเกี่ยว เกี่ยวข้องกับ การเกิดขึ้นของจิตสำนึกความคิดที่ว่าจักรวาลอาจมีการตระหนักรู้ในตนเองเป็นแนวคิดที่มีการคาดเดาและน่าสนใจอย่างมากซึ่งนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาบางคนได้สำรวจหากจักรวาลสามารถตรหนักรู้ในตนเองได้ก็จะมีนัยสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราภายในนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้การประเมินแนวคิดเรื่องจิตสำนึกใหม่มุมมองดั้งเดิมของจิตสำนึกคือมันเกิดขึ้นจาก การทำงานของเซลล์ประสาทและปฏิสัมพันธ์ของเซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์อย่างไรก็ตามหากจักรวาลมีความสามารถในการตระหนักรู้ในตนเองมันจะท้าทายมุมมองนี้และแนะนำว่าจิตสํานึกอาจเป็นลักษณะพื้นฐานของจักรวาลสิ่งนี้อาจนําไปสู่การประเมินแนวคิดเรื่องจิตสํานึกและความสัมพันธ์กับโลกทางกายภาพอีกครั้งจักรวาลในฐานะสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลในฐานะสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เรื่องใหม่แต่แนวคิด เรื่องการตระหนักรู้ในตนเองจะนำแนวคิดนี้ไปสู่ระดับใหม่อาจชีให้เห็นว่าจักรวาลไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังที่เฉยชาและเฉยสำหรับวิวัฒนาการของชีวิตแต่เป็นระบบการรับรู้ที่กระตือรือร้อนซึ่งสามารถปรับตัวและพัฒนาไปตามกาลเวลาสิ่งนี้อาจนำไปสู่มุมมองใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจักรวาลกับชีวิตและสถานที่ของเราภายในนั้นการเกิดขึ้นของระบบที่ซับซ้อนความสามารถของเอกภพในการก่อให้เกิดระบบ ที่ซับซ้อนเช่นกาแล็กซีดวงดาวและดาวเคราะห์อาจถูกมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตระหนักรู้ในตนเอง สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าจักรวาลสามารถสร้างโครงสร้างและกระบวนการที่ซับซ้อนที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยเงื่อนไขเริ่มต้นแต่เกิดจากการโต้อตอบและการปรับตัวที่กำลังดำเนินอยู่บทบาทของจิตสำนึกในจักรวาลหากจักรวาลมีความสามารถในการตระหนักรู้ในตนเองก็จะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทของจิตสำนึกในจักรวาลจิตสำนึกเป็นลักษณะพื้นฐานของจักรวาลเป็นผลพลอยได้จากปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวหรือเป็นคุณ สมบัติที่เกิดขึ้นใหม่ของระบบที่ซับซ้อนหรือไม่การตอบคำถามเหล่านี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตสำนึกและความสัมพันธ์กับโลกทางกายภาพผลกระทบต่อสถานที่ของเราในจักรวาลแนวคิดเรื่องจักรวาลในฐานะเอนทิตีที่ตรหนักรู้ในตนเองจะท้าทายมุมมองดั้งเดิมของเราเกี่ยวกับจักรวาลว่าเป็นพื้นที่และเวลาอันกว้างใหญ่โดยยอไม่รู้ตัวอาจชี้ให้เห็นว่าจักรวาลเป็นระบบการรับ รู้ที่สามารถปรับตัวและพัฒนาได้ตลอดเวลาและเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่าและเชื่อมโยงถึงกันซึ่ง มีความสามารถในการตระหนักรู้ในตนเองสิ่งนี้อาจนำไปสู่มุมมองใหม่เกี่ยวกับสถานที่ของเราในจักรวาลและความสัมพันธ์ของเรากับจักรวาลความหมายของจักรวาลที่มีการตระหนักรู้ในตนเองจะกว้างไกลและท้าทายต่อมุมมองดั้งเดิมของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งของเราภายในนั้นมันจะต้องมีการประเมินแนวคิดเรื่องจิตสำนึกธรรมชาติของจักรวาลและความสัมพันธ์ของเรากับจักรวาลอีกครั้งแม้ว่าแนวคิดนี้ยังคงเป็นแนว แนวคิดที่มีการคาดเดาสูงแต่ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญายังคงสำรวจต่อไป